กระจอกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผมเป็นใครผมคือชายหนุ่มผู้ที่จะยึดครองโลกใบนี้ในอนาคตเย้เก้จะเด้งทำไมวะอะไรเนี่ยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากผมอดนอนมาหลายวันแล้วนะครับผมคึกคืนมากคือผมมีไอเดียที่จะแบบทำลายล้างโลกมายคราฟต์ก่อนเลยอย่างแรกเอ้ยทำลายโลกนี้แล้วเหรอใช่ใครนะดาฟ้าเป็นคนสนใจมากนะเว้ยมีคนแบบชอบให้เราแบบการทำลายแบบทำลายโลกทิ้งอ่ะคนกดไลค์ให้เราแบบ 10,000 เลยนะเว้ยครั้งนี้ผมจะทำลายโลกแบบอัลติเมทจัดๆฝากคนกดไลค์ 10,000 ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะเรามาทำลายโลกด้วยกันเถอะก่อนอื่นก็ต้องแบบซิมเปิ้ลก่อนใช่ไหมก้าวโดยปกติแล้วในการทำลายโลกกูจะหยิบไอ้นี่ออกมาใช่ไหมแต่กูมีวิธีทำลายโลกที่เจ๋งกว่านั้นวะยังไงครับว่าไปเพื่อนโอ้ไหนคุณผู้ชมมาฟีฟ่าเรามาลองดูกันดีกว่าวิธีแรกเราเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมันดูยังไงอ่ะโอ้วิธีแรกคือคอมมานด์นี้นะครับคุณผู้ชมใส่คอมมานด์ตามผมเลยแล้วเราก็มาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงกันนะลองดิไหนเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นเลยใจเย็นสิน้องชายใช้ชีวิตผมวางTNTปุ๊บแล้วก็หัวมันตะบันแล้วโอ้โหเอ้ยนี่มันโอ้เดี๋ยวค้างไปแล้วอ๋ออันนี้คือการสร้างแบบTNTและขีดจำกัดใช่ป่ะแต่มันTNTไม่ระเบิดเลยว่ะขีดจำกัดจัดๆเลยไอ้แกมึงเอากูมาทำอะไรเนี่ยคอมค้างไปแล้วมาคอมมาจ๋าพี่ขอโทษโอเคทำลายทิ้งหยุดยักษ์ก้าวมันค้ามาแล้วผู้ชมเรามาลองดูผลลัพธ์กันนะครับว่าคอมผมหรือคอมไอฟ้าหรือเกมจะพังก่อนกันนะไอ้ก้าวโอ้คอมกูโอ้ไม่ไหวละกูไม่ไหวอีกต่อไปแล้วก้าวโอ้ my god โอ้ my แล้วถ้าผมรอกดออกเกมด้วยคุณผู้ชมแล้วเราเข้ามาใหม่จะเกิดอะไรขึ้นวะไอฟ้าคิดว่าไงกูคิดว่ากูกำลังระเบิดกูค้างไปแล้วไม่ไหวต่อไปหรออูบะคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเข้ามาใหม่เนี่ยผลลัพธ์คือเกมมันถูกย้อนเวลากลับไปที่เก่าว่ะคุณผู้ชมตั้งแต่คอมมายังไม่ถูกชุบเลยโอ้ไอ้ก้าวกลับมาแล้วฮะดูดิขนาดมึงยังอยู่ที่เดิมเลยแต่เกมมันย้อนเวลามาตรงนี้เนี่ยจบกันเลยอันนี้ถือว่าต้องทำลายไม่สำเร็จนะคุณผู้ชมเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าสำหรับวิธีที่สองครั้งคุณผู้ชมไอ้ฟ้านายพร้อมที่จะสูดดมความรู้เข้าไปหรือยังเพื่อนเออกูพร้อมสูดดมความรู้แต่ก่อนหน้านี้มึงดูนี่อะไรทำไมเป็นไงสูงไม้ไม่ระเบิดแล้วอะไรครับเนี่ยวิธีนี้นะครับคุณผู้ชมผมอธิบายง่ายเลยนะครับก็คือว่าเป็นวิธีการไม่ได้ทำลายโรคในไมค์ทั้งหมดแต่เป็นการทำลายคีเปอร์ฮะคีเปอร์ทำลายมันสมองคีเปอร์เว้ยแล้วถ้ากูทำลายมันสมองมึงนะไม่ต้องพูดเรามาลองดูกันนะครับคุณผู้ชมวิธีการทำก็คือทำตามผมเลยนะเว้ยคีเปอร์เนี่ยจะไม่แบบได้ออกมาเลวร่อนในโลกของเราอีกก็เป็นไปได้เอาดีแล้วเราก็ทำให้เป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับใส่เข้าไปประจังกะเล้าเอ๊ะใครมันรีบวะหน้าวิธีการแรกครับคุณผู้ชมเราก็แค่วางรถไฟไปก่อนให้มันไหลตามธรรมชาติแล้วก็วางคีเปอร์ดักโอ้ยอันนี้คือดักผิดไปหน่อยเราต้องเอารถไฟออกมาหนึ่งอันอย่างนี้ก็ได้โอเคอย่างนี้น่าจะได้ทีนี้นะครับไอ้ฟ้ามึงรอเคโมดสูตรแล้วเข้าไปนั่งดูดิอะไรอ่ะ ผิดพลาดทางเทคนิคหรอรอบนี้แหละครับคุณผู้ชมเป็นการทำลายสมองของคีเปอร์ที่แท้จริงนะฮะไอ้ฟ้ามึงลองเข้าไปนั่งก่อนที่จะยิงมันเกมโหมดสูตรนี่นะเว้ยโอเคเฮ้ยเย้เก้โอ้มายเย้เก้เป็นไงครับคุณผู้ชมนี่แหละคือคีเปอร์ที่แบบไร้สมองที่แท้จริงมันแบบไม่กล้าระเบิดไม่กล้าระเบิดตัวขาวไปเลยอุ้ยถ้ามึงปล่อยให้มันระเบิดอะเพื่ออะไรเนี่ยเป็นไงบ้างคีเปอร์ตัวนี้ไร้สมองกี่คะแนนดีครับมันไร้สมองเท่ามึงเลยแค่สิบสำหรับวิธีที่3นะครับวิธีที่ทำลายโลกมาครับของคุณเนี่ยวิธีนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างอันตรายอย่างมากนะฮะไอ้ฟ
้ามันขำอะไรของมันวะไม่มันอันตรายไงกูก็แบบวิธีการนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่เกี่ยวกับแร่เพชรของเราเว้ยเพื่อนกูเห็นแร่เพชรแล้วกูอยากแบบเล่นกล้ามเลยวะเกี่ยวอะไรวะไอ้ฝ้าสมมุติถ้ามึงเป็นคนโลภมากเนี่ยมันทำให้มึงลาบหายเนอะเว้ยเฮ้ยทำไงวะถ้านาอยากรู้แล้ว3 2 1โอ้ยกูค้างไปแล้วค้างคุณผู้ชมจอหมุนไปเลยไอ้ก้าวมึงทำอะไรคอมกูเนี่ยไอ้ฟ้าแล้วมึงจูบไดมอนด์ทำไมอ่ะเพื่อนตรงนั้นอ่ะโอ้ my ก้าวกูเต็มไดมอนด์เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับว่าภาพมันเป็นยังไงอันนี้ผมทำให้ฟีฟ่าเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมทำใส่กับตัวเองให้ดูนะครับคุณผู้ชมไหนคุณผู้ชมผมมาลองดูให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันจะแหลกแบบเห็นอะไรภายในหน้าจอบ้างนะครับคุณผู้ชมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหูหูวายคุณผู้ชมดูความแบบภาพแตกได้มั้ยครับแล้วแบบผมไม่สามารถขยับได้แม้แต่1ก้าวอ่ะนั่นแหละสิ่งที่กูโดนอุ๊ยโอ้โหแล้วมันกระเด็นออกมาตัวผมครับคุณผู้ชมกลายเป็นแท่งเขียวๆอะไรไม่รู้อ่ะอะไรกระเด็นออกมาเป็นแท่งเขียวๆอ่ะมันแบบขอมันใหญ่จัดเลยโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอผมสงสัยว่ะครับผมสงสัยว่ะคุณผู้ชมผมสงสัยว่ะคุณผู้ชมถ้าเราอยู่นานๆเนี่ยมันจะแบบบุ้มบั้มหรือเปล่าวะ A few moments later โอเคครับคุณผู้ชมผมได้คำตอบแล้วนี่ขนาดผมรอมาเกือบจะ5นาทีไอ้มุมขวาผมเนี่ยมันยังขึ้นไม่หายไปไหนเลยเว้ยชัดเจนแล้วไปกูว่าเราเลิกเถอะอันเนี้ยพังและพังพังสำหรับวิธีสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมวิธีสุดท้ายของเธอนั้นคืออะไรบอกฉันได้ไหมบอกฉันได้ไหมคนดีจีรักอ้าวเรามาดูการฟีฟ่าสำหรับวิธีวิธีการสุดท้ายเว้ยวิธีการที่เราจะเป็นอะไรวะอ้าวกูก็เลยกับเขาเด้อวิธีการนี้นะครับคุณผู้ชมผมบอกก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้เป็นการทำลายสมองของเกมเท่าไหร่นะครับแต่เป็นการทำลายสมองผู้เล่นด้วยกันเองนะครับคุณผู้ชมเราจะทำการใช้คำสั่งนี้เขียนตามกระผมจับตาดูดีๆเด้อแล้วถ้าไม่มีคีย์บอร์ดอะเขียนได้ไหมเขียนใส่กระดาษอย่างนี้อะไรอ่ะนี่จึ๊บจึ๊บ 0.3 แล้วก็1อย่างนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็ตั้งเป็น Always Active ไปเลยเออทีนี้นะฟ้านะอาจจะไม่เคยเห็นเรือหมุนเรือหมุนไหนเฮ้ยเกเคอะไรวะเนี่ยเฮ้ยก้าวกูไปแล้วไปกับเขาแล้วไปเลยเจ้าพ่อหนุ่มเรือฉันเลือกนายเก้ากูไปกับเขาแล้วไก่เก้ามีไก่ด้วยมีไก่ด้วยไก่นั่งเฉยเลยไก่ด้วยอุ้ยคุณผู้ชมมันก็เป็นวงกลมอยู่นะว่าแต่ว่ามันเหมือนชนอะไรบางอย่างทำให้แบบองศาไม่ตรงว่ามันไม่ได้ทำอะไรมาครับมันทำลายสมองของผู้เล่น จริงๆนะแล้วถ้าเราเอาแบบพวกหมูอะไรเงี้ยไปใส่อ่ะมองว่าภาพมันจะเป็นยังไงวะโอเคไป1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวหมูคาเฟ่ห้าตัว6ตัว7ตัว8ตัว9ตัว10ตัวกี่ตัวหมูคาเฟ่หัวหมูคาเฟ่เออว่ะเหมือนเอานี้มาทำเป็นแบบพวกบริการอาหารได้ด้วยใครอยากกินหมูลาซูชิอ่ะเฮ้ยไอ้ฟ้ามึงลองมองตามหมูดิหมูแม่งตัวแบบเออมีปลาให้กินด้วยแม่งอะไรครับเนี่ยเกครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบวิธีการทำลายไมค์ครับแบบไหนมากที่สุดนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้ามาไปก่อนนะอ้าวอย่าเพิ่งแบนนะมีเรื่องที่ต้องบอกมึงสำคัญมากเลยเมื่อกี้อะไรหรอเมื่อกี้มันเรื่องสำคัญไม่พอเท่าเจอกันนะคะคุณผู้ชมลาก่อนเจอกัน